ายที่ความเห็นของนักวิชาการซึ่งผมไม่ได้เลี้ยวตรงนี้เขาจะเป็นให้มาแล้วแต่คนความเห็นหรือจะมาให้การที่ศาลเองนะครับแล้วในส่วนวันเสาร์นี้นะครับคุณกลุ่มยังพร้อมที่จะชุมนุมต่อไหมครับในส่วนของทางเรียบร้อยในการเลือกตั้งเราพร้อมชุมนุมต่อครับเราได้ประกาศแล้วเราก็ได้กำหนดเส้นตายรัฐบาลในวันที่18ในการประกาศให้ถึงการที่จะเลือกตั้งอย่างท้ายสุดเนี่ยมันต้องควรจะอยู่ในวันที่10คือหมายถึงว่าในเงื่อนเวลาของการเลือกตั้งเนี่ยต้องอยู่ภายในวันที่10มีนาครับเพราะว่าเราคิดว่าถ้ามีอยู่เป็นวันที่3มีนาก็ได้คือถึงที่ถัดไปจากวันที่24นะครับเพื่อไม่ให้มันเลยไปของเราในเวลานี้กรอบของ10มีนาทำไมนิวถึงมองว่ามันมีความสำคัญครับคือมันจะเป็นกรอบที่ทันอยู่ในช่วงเวลา150วันของตามการตามที่ใช้ระเบียบประกอบคดีที่บอกว่าการเลือกตั้งต้องแล้วเสร็จภายใน150วันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าการตีความนี้จะตีความว่าแค่ลงคะแนนเสร็จหรือเข้าประกาศผลจนในการประกาศออกมาถ้าการเลือกตั้งไปเกิดขึ้นในยุคที่มีนาความเสี่ยงในโอกาสนั้นมีนิ่งดังนั้นเป็นไปได้การเลือกตั้งเกิดขึ้นวันที่10ก่อนที่จะมีนามันจะไม่มีผ่านจะไม่มีต้องมาเท่าไหร่ต้องมีคนที่มีแค่ไปขอให้ผ่านนี้ขายอยู่แล้วนะฮะถ้าในเมื่อสายฝ่ายทางสังคมได้เตือนได้ชี้เห็นข้อโต้แย้งนี้เนี่ยรัฐบาลต้องตระหนักมากขึ้นไม่ควรที่จะวิ่งพาไปดูความเสี่ยงที่ยังไม่การได้รับการตรวจสอบแสดงว่าทางกลุ่มเนี่ยเชื่อว่าอาจจะมีกระบวนการที่ไม่เกิดการเลือกตั้งเป็นโมฆะได้เนี่ยนะเพราะว่าไม่สามารถที่เลือกตั้งในเงื่อนวันที่10มีนาคมประมาณนั้นใช่ไหมถ้าไปเลือกตั้งวันที่10มีนาคมมันมีเงื่อนไขที่จะไปถึงนั้นนะฮะและที่ผ่านมาสามีประเทศไทยตีความให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้อยู่สองครั้งนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งคนทั้งประเทศรอประมาณเกือบจะ5ปีแล้วเลยนะครับการที่เราควรจะต้องการที่จะได้แล้วก็เราควรจะต้องใจนี้ไม่ได้นะครับไม่เป็นที่นายพอนะครับเป็นทหารเดินมาโจมตีประชาชนแต่รอบหลังอย่างนี้นะฮะคุณก็แค่ดูแลความสงบเรียบร้อยที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ขัดและเราเองก็พยายามที่จะไม่กระทบกระเทือนกับสิทธิเสรีภาพของคนอื่นอยู่แล้วจะมาอ้างเรื่องความไม่สงบเรียบร้อยหรือยังไงแล้วทำให้เกิดความวุ่นวายกับบ้านเมืองไหมการชุมนุมร่วมกันเข้าไปแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะครับแล้ววันเสาร์นี้จะไม่มีการชุมนุมขนาดปักหลักค้างไม่มีใช่ไหมครับคือถ้าจะมีเราก็ประกาศขนาดไหนเราก็จะไม่